ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลกจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคทุกปีปีละ2ครั้งเงินฝากทุก 2,000 บาทติดต่อกัน3เดือนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลโดยจะตัดยอดวันที่30มิถุนายนและ31ธันวาคมของทุกปีจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศครั้งที่1วันที่5สิงหาคมของทุกปีครั้งที่2วันที่5กุมภาพันธ์ของทุกปีรางวัลที่1รถยนต์รางวัลที่2รถจักรยานยนต์รางวัลที่3สร้อยคอทองคำเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคยิ่งออมยิ่งดียี่เฮ